อุ้ยขายาวขนาดอุ้ยเบิ่งดอกนี่พี่พ่อแม่ฝนเขาก็ตกไปประมาณ4-5 มื้อที่แล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าแบบตอนนี้มันเบิ่งมันแหลงมันแห้งแห้งแล้วก็น้ำก็หายไปหลายแห้งอ่ะน้ำในคลองอะค่ะในคลองข้างล่างนะเฮ็ดที่แบบว่าปล่อยเพิ่นใหญ่เพิ่นกับบ่ใหญ่เพิ่นบ่มีน้ำเลยจ้ะทางสั้นขนาดนี่มันสิเป็นอันเป็นคล้ายๆเป็นนาผาค่ะพี่น้องคะยานกิ่งคลุมคลุมลงไปอยู่นี่อู้ไตโฮมนี่ค่ะงามๆเลยค่ะอุ้ยขายาวขนาดตัวนี้ดอกงามขนาดแบบยังอ่อนๆเลยค่ะตัวนี้นะกำลังแสบมันสิเริ่มว่าล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนมันบ่ค่อยลงน้ำละกะมันก็เกิดมาได้จักหน่อยล่ะค่ะต่อไปก็สิเป็นเฮ็ดแตรดำอะค่ะงามแฮงข้างหน้านี่ไม่เห็ดมั่นปูด้วยค่ะโดยสัญชาตญาณของคนเก็บเห็ดเนี่ยมันจะส่งเรดาร์หากันค่ะปะค่ะเก็บเห็ดจ้ะนี่นะคะพี่น้องมองนี่ด้วยค่ะละกะยาวไปทั้งพุ่นนะคะแต่ว่ามันบ่หลายดอกด้วยค่ะแต่ว่าเห็ดมีแต่ดอกใหญ่ๆนะคะมันแห้งค่ะพุ่นมันบ่มาด้วยค่ะดูดอกยาวครับเวลาเอาไปเพราะว่ามันไปแช่น้ำมันถึกน้ำมันก็งามขึ้นมากคือเก่าค่ะแต่นี่เพิ่นก็ส่งเสียอยู่แต่ก็ว่าก็ยังได้อยู่จ้ะอู้หูเห็นทั้งคุณพี่น้องค่ะมองหันบ่เห็นนี่ยังอ่อนๆเลยค่อยๆหมอบไปเพราะว่าบ่อยากกันสู้นพวกกันใบใหม่อ่ะค่ะพวกกันเฮ็ดพวกยางมันสอนอยู่ในใบใหม่อุ้ยยาวยาวยาวงูงามดีขนาดอุ้ยขายาวขนาดขายาวดีขนาดนี่ค่ะพี่น้องน้ำไตใบใหม่ยังสินี่อย่าไปสูดมันเด้อค่ะมันสิมีพวกเห็บพวกตัวแดงพวกชิกเกอร์สพวกอีหยังนั้นมันสอนอยู่นะแล้วเวลาพวกกวางพวกสัตว์ป่าต่างๆยางผ่านมันนางไทยมันก็จะกระโดดใส่ค่ะแล้วคันนี้สมมุติเฮามาเก็บเห็ดนี่เฮามาสูดมันนั่นสิค่ะพวกเห็บพวกชิกเกอร์พวกอีหยังนั้นมันก็กระโดดมาใส่เฮาอ่ะค่ะมันก็เลยถือกัดเด้อค่ะพยายามอย่าไปสู้มันละเฮ็ดนี่มันก็สิมากเกิดเต้นน้ํามันน้ําไตใบใหม่ใบหยังแบบนี้แหละค่ะไตต้นใหม่แบบนี้ต้องระวังเด้อค่ะทั้งนานี่ค่ะพี่น้องทั้งนานี่คิดว่าเป็นเฮ็ดยาแน่นอนนะคะนี่อยู่เต็มคอนเลยนี่คิดว่าเป็นคองแน่นอนมันจะเป็นอยู่ในตึกพวกเป็นโพลิพัวแต่ด้านไตเห็ดมันสิคือพวกเห็ดลิ้นจืออะค่ะ
นี่มันกำลังเกิดเลยค่ะกำลังเกิดเลยยังหนองน้อยสวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะพี่น้องทย่าเองเด้อค่ะจากแอตแลนตารัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาเด้อค่ะมื้อนี้เฮามีนัดกันนะคะกับเฮ็ดมันปูเด้อจ้ะที่อยู่ข้างหลังเด้อค่ะทย่าทีมไว้ให้เขาใหญ่ประมาณ1อาทิตย์เด้อค่ะแล้วก็มื้อนี้ก็ครบ1อาทิตย์พอดีเด้อค่ะก็มายามกันอีกเด้อค่ะเพิ่นก็ใหญ่เตรียมพร้อมให้เก็บเด้อจ้ะพี่น้องไปค่ะไปเก็บเฮ็ดนํากันจ้ะนี่เด้อค่ะพี่น้องถ้าเกิดภัยได้เบิ่งคลิปเก่าๆดิทย่าเก็บเห็ดมันปูแล้วก็ปล่อยอันน้อยๆดอกน้อยๆเพิ่นไหวเด้อค่ะนี่คือ1อาทิตย์ผ่านมาเด้อค่ะผ่านมาหรือผ่านไปบ่ฮู้ล่ะเพิ่นใหญ่เตรียมพร้อมเก็บเลยค่ะพี่น้องคะแล้วก็มีบางส่วนเพิ่นก็เฒ่าไปแล้วนะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็กําลังบานเต็มที่ค่ะอาจจะแก่ไปนิดนึงเด้อจ้ะขออนุญาตเก็บมือเปล่าด้วยค่ะเพราะว่ามันบ่หกปานใดโอ้ยลกหยาดเลยนะอันฝนมันตกแห้งพอดีมันมีเฮอริเคนเข่าอะค่ะมันมีเฮอริเคนเข่าแล้วก็มันแบบมันตกแห้งทีเดียวแบบลงแห้งโพดเฮ็ดเพลย์อันถูกทำลายอะค่ะเสียหายนี่ค่ะจังสีนี่กระทั้งเถาน้ำแล้วก็ถือฝนตกหนักน้ำอะค่ะโอ้ยดีแล้วพี่น้องที่มามันอู้ยดูงามแฮงงามกระโดกระเดียงามกระโดกระเดียดีนะคะที่มามันนี่ถ้าบ่มานี่พื้นสีเถาแห้งก็เก่าแล้วก็กินบ่ได้แล้วมันเหนียวเด้อค่ะเห็ดมันปูชนิดนี้นะคะมันสิเหนียวค่ะเหนียวๆสิเหนียวด้วยความที่แบบว่าเพิ่นค่อนข้างเปราะบางคือกันนะคะคือเพิ่นเหนียวแต่ว่าอันดอกเพิ่นนี่มันก็พลอยง่ายเวลาฝนตกลงมาหนักๆอ่ะมันก็เฮ็ดให้มันหักอ่ะค่ะฝนอยู่นี่ก็จักจังใดดอกพี่น้องแต่ว่าอันบางเทื่อมันก็ถิ่มช่วงบางเทื่อมันก็ถ้าอยู่เขาไปเลยเฮ็ดก็งงคนก็งงทั้งคนทั้งเฮ็ดงงไปตามๆกันโอ้เอาคอยเก็บเขาก็ลืมเอาแต่ว่าคิดว่านี่สิเป็นสุดท้ายของเฮ็ดอะค่ะเพราะว่าอันเฮ็ดอันอื่นมันถาเกิดเก็บมวนให้เห็ดมันปูนี่จ้ะแล้วถ้าย่าเก็บไปถ้าย่ากินมือละ3เทื่อมันก็มองนี้ก็เดี๋ยวไปตัดออกมองมันเสียนานี่เด้อค่ะพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆมีแต่ดอกงามๆสุดยอดเลยอุ้ยเบิ่งดอกนี่พี่พ่อพี่แม่ใหญ่แห้งถือว่าใหญ่เด้อค่ะนี่แล้วก็เขาสิเป็นหนุ่มๆนะคะเวลาจับนี่แบบสบายมือค่ะสิว่าจังได
ตัวนี้เนี่ยค่ะเป็นนางเอกของเฮาเลยดอกใหญ่คักทั้งใหญ่ทั้งสดมันอีหยังข้างหลังมันเห็นอีหยังไตจักจันนี่ก็จะมันเพิ่นหลายเนาะค่ะหลายหลายแต่ว่าบ่เคยเห็นโตบ่จังเถื่อเก็บเห็ดต่อค่ะพี่น้องโอ้ยยันเมายากันยุ่งอยู่ค่ะตอนนี้ปวดหัวเดี๋ยวสิแล้วสิตัดขาเห็ดไปนำเด้อค่ะมองนี้อันมันโล่งอยู่อันเห็ดบ่มีคิดว่าบ่แม่นกระสีมีดอกแต่ว่าแบบมองโล่งๆสิมันสิบ่เป็นอันนั้นปานใดค่ะแต่ว่าคันนั้นมองหกๆอ่ะเห็ดหลายแน่นอนคันบ่ไปสู้นใบใหม่ใบหยังบ่เป็นหยังค่ะเดี๋ยวสิฟาวตัดฟาวเก็บดอกใหญ่ดีแห้งดอกใหญ่ดีแห้งอันเฮ็ดมั่นปูนี่มันมีหลายสายพันธุ์เด้อค่ะเมืองที่ทะยายอยู่นี่ตอนนี้พอละประมาณ5แบบเมืองนี่ก็จะเป็นบุญอุดมสมบูรณ์เฮ็ด อ๋อมันมีเฮ็ดอีกอันนึงที่โดยส่วนตัวสิอยากเก็บเด้อค่ะตอนนี้มันกำลังออกนะมันชื่อเฮ็ดบีฟสเต็กค่ะถ้าแปลกอ่ะเฮ็ดสีนเฮ็ดเนื้องัวอย่างแบบนี้เด้อค่ะมันสิเป็นเฮ็ดสีแดงๆคิดว่าเพื่อนๆบางคนก็สิเคยเห็นแล้วล่ะโดยส่วนตัวอยากเห็นเฮ็ดต้นนั้นแห้งก็คิดว่าจังได๋ก็สิได้เห็นแน่นอนเพราะว่าสิมีรายชื่อเฮ็ดของเจ้าของเด้อค่ะล่ะกะสิไปตามล่าหาเฮ็ดเหล่านั้นมาลงวิดีโอค่ะเก็บเป็นความรู้แล้วก็บันทึกให้เจ้าของอ่ะค่ะพี่น้องมันก็เลยเบิ่งส่งคือสองของทะยานี่มีเฮ็ดหลายแบบมันก็หลายแบบแต่ว่ามันหลายแบบเพราะว่าตั้งใจให้มันมีหลายเด้อค่ะคือแบบว่าสิไปหามาให้ได้อ่ะค่ะโอ้ยลืมปวดหัวแล้วเด้อพี่น้องจ๊ะฉีดยากันยุ่งหลายแห้งก่อนข่าวเปล่าหั่นน่ะทั้งน้ำมันง่าทั้งน้ำมันบักพร้าวทั้งน้ำมันหญ้าเอ็นยือค่ะประโคมใส่กันไปเมื่ออรรถจะแม่นข่อยสะออนเห็ดซุ่มนี่มันใหญ่อันนี้มันยังงั้นถ้ามันถึกหนามแบบว่าฝนตกคู่มือนึกจะสิงามค่ะอันนี้ฝนตกทีเดียวฝนตกทีเดียวแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายมันสิตกอีก3มื้อ4มื้อตกเท่านึงมีความสุขกับการนั้นเก็บเห็ดสุดนี่ที่สุดเลยพี่น้องเพราะว่าอันบางหันน่ะย่างเขามาแล้วก็เห็นคือตามจริงอ่ะจงไว้หลายหมองอยู่ค่ะที่ว่าให้เพิ่นใหญ่นะแล้วก็ย่างเข้าไปแล้วก็คือเพิ่นบ่ใหญ่อ่ะค่ะเพิ่นนั่นเหี่ยวไปเลยก็เลยรู้สึกว่าคือสิตอนแรกว่าสิเมื่อล่ะเด้ตอนแรกว่าโอ้คือสิเบิดความหวังเพราะว่าบ่เห็นเห็ดนะคะพอดีพอบางหันดอกหนึ่งสองดอกก็เลยตัดสินใจยางมาต่อมายามเพิ่นโอ้ยเพิ่นกำลังงามพอดีแต่ว่าเบิดนี่ก็คือสิเบิดตละหมายถึงว่าเห็ดมันปูด้วยจ้ะเห็นเพิ่นจังสีเนี่ยค่ะเพิ่นถือฝนสะหนักซื่อๆนะคะแบบว่า
เพิ่นเกิดมาดอกเพิ่นอ่อนแห้งแล้วมาเจอฝนหนักแห้งๆอ่ะมันก็เลยสะเพิ่นมันก็เลยหักแต่ว่าลำต้นเพิ่นอีหยังเพิ่นนี่มันยังได้อยู่ค่ะถ้าเอาไปแช่น้ำเพิ่นอิ่มน้ำขึ้นมาเพิ่นก็งามคือเก่าจากประสบการณ์ที่เฮ็ดไปเมื่อวานตอนแรกว่าแต่เฮ็ดมันเฒ่าอ่ะค่ะตามจริงมันก็อันเฒ่าก็มีแต่ว่าอันมันเสียหายจากฝนอันเฮอริเคนนะคะมันตกแบบรุนแรงแห้งตอนนี้น้ำท่วมนะคะอยู่อเมริกาทางอันทางใดล่ะลืมรัฐล่ะทางตอนนั้นไปลงทางอันนิวออร์ลีนส์บ่มิดซีรีจักจันกระบองฮองมาเนี่ยเดี๋ยวสิล่องยางไปทั้งหลังผลนะคะพี่น้องจักหน่อยมีความรู้สึกว่ามันต้องมีเหตุนะคะยูตันี่ดอกใหญ่พี่น้องโอ้ยเถ่าจ่อยอันนี้มันขึ้นเสื้อล่ามันผุแล้วค่ะขออนุญาตบ่เอาไปนะคะเอาเพิ่นตัวนี้ล่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดปะการังอีกชนิดหนึ่งเด้อค่ะแต่ว่าบ่คิดว่ามันสิกินได้เด้อค่ะแบบนี้เด้อจ้ะหลายเลยทั้งพื้นขาวๆอะค่ะนี่ค่ะขั้นสิเมื่อนี่มันสิพอเฮ็ดตลอดสิพอเฮ็ดตลอดเห็นหลายละก็รู้สึกว่าทั้งผุนก็มีค่ะเหลืองๆโมแมนจ่อยค่ะเฮ็ดอีหยังมื้อนี้มันเน่าล่ะว่าแล้วค่ะขั้นสิเมื่อนี่สิพอโหลดเฮ็ดนี่มันสิบ่ได้เมื่อจักเทื่อทั้งฝุ่นก็มีบัดนี้โอ้ยงามแห้งพี่น้องเดี๋ยวจักหน่อยนี่ฝนมันสิตกเด้อค่ะนี่แหละประมาณสัก30นาทีนี่แหละมันสิตกล่ะคันฝนตกสิอยู่ให้ฝนห้ำกันมื้อนี้มันหอนหลายว่าสิเมื่อพี่น้องว่าสิเมื่อตากันแนมหาแต่เห็ดใจก็อยากหาอีกอยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าฝนกำลังสิมาล่ะค่ะต้องเมื่อก่อนเลยจ้ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ